ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นเพลงยังเป็นของเธอนะครับก็เป็นเพลงที่น่าจะรู้จักกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคอร์ดง่ายๆนะครับคอร์ดหลักๆอยู่4คอร์ดนะครับที่จะเล่นก็เป็นคอร์ดที่เคยสอนมาแล้วนะครับในเพลงก่อนๆ ก็คอร์ดพวกนี้ G E minor A minor D นะครับเพลงคนมีเสน่ห์ก็เคยสอนไว้แล้วนะครับเพลงโรงเรียนของหนูก็คอร์ดคีย์เดียวกันนะครับก็คือใช้ทางเดินคอร์ดคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการจับคอร์ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอไม่พูดแล้วกันนะครับน่าจะลองหากันได้นะครับคลิปก่อนๆก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีจับคอร์ดให้สำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับฝึกจับคอร์ดกันก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาที่วิธีการเล่นนะครับว่าเราจะเล่นเพลงนี้ยังไงนะครับสำหรับยุคนี้นะครับเวลาเราอยากจะเล่นเพลงอะไรสักเพลงนึงก็น่าจะ Google นะครับเสิร์ชหาคอร์ดโอเคนะครับทีนี้ผมเลือกคอร์ดจากเว็บคอร์ดซ่านะครับขอขอบคุณทางเว็บไว้ด้วยที่ทำคอร์ดไว้นะครับอินโทรนะครับสำหรับเพลงที่มีอินโทรก็จะมีคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับเริ่มด้วยคอร์ด G slash E minor slash A minor slash D นะครับน่าจะมองเห็นนะครับถ้าดีเนี่ยมีคอร์ดปริ้นมาสักใบหนึ่งไว้ดูจะได้ติ๊กไว้ส่วนตัวนะครับแนะนำเลยนะครับอินโทรนะครับคอร์ด G เนี่ยก็เขียนแค่1ห้องนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเล่น2ห้องนะครับทั้ง4คอร์ดเนี่ยนะครับก็เขียนแค่คอร์ดละ1ห้องแต่ว่าจริงๆเนี่ยเล่นคอร์ดละ2ห้องนะครับแต่ก็เขียนห้องเดียวนะครับโอเคเป็นที่รู้กันเข้าใจกันนะครับว่าเล่น2รอบต่อ1คอร์ด1ห้องคืออะไรนะครับทบทวนนิดนึง1ห้องก็คือมีค่า4จังหวะนะครับสำหรับอัตราจังหวะปกตินะครับ1ห้อง4จังหวะก็ต้องเล่น G ไป4จังหวะเล่น G 2ห้องก็ต้องเล่นเป็น G 8จังหวะ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 นะครับเพราะว่าเล่น2ห้องทันนะครับทีนี้ข้อเข้าเนื้อร้องนะครับก็เหมือนกันนะครับเล่น2ห้องนะครับก็ดีจังหวะที่1เนี่ยตรงคำว่าครั้งนะครับคอร์ดจะอยู่ตรงคำที่เปลี่ยนกี่ครั้งที่ฉันทำให้เธอผิดหวังนะครับทีนี้การเคาะนะครับก็ปกติธรรมดาครับร้องเพลงแล้วตบมือตามจังหวะนะครับโดยให้จังหวะที่1เนี่ยลงคำว่าครั้งนะครับคำว่ากี่เนี่ยร้องขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งกี่ครั้งฉันคำว่าฉันตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นจังหวะที่1ของห้องใหม่นะครับเพราะว่าเราเคาะตอนเนี้ยเราเคาะเราตบมือมาครบ4แล้วนะครับกี่ลองดูนะฮะกี่ครั้ง2 3 4กี่ครั้งที่อันนี้คือครบ4แล้วนะครับพอจังหวะต่อไปก็เป็นจังหวะที่1ใหม่ฉันทำให้เธอผิดนะผมที่ผมตบมาตะกี้4ครั้งมันก็จะลงนับ1 2 3 4 1 2 3 4ได้2ครั้งจบในชุดของคอร์ด G ต่อไปก็เข้าในชุดของคอร์ด E minor ก็เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเพราะว่ามันเล่นคอร์ดละ2ห้องนะครับลองตบมือแล้วเคาะจังหวะกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกี่ครั้งที่ฉันทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆฉันทำให้เธอต้องเสียใจกับเรื่องราวเดิมๆทุกทีตรงจังหวะที่1เนี่ยผมจะเน้นให้ดังขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้แยกจังหวะแยกห้องกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าท่อนแรกนะฮะ4บรรทัดเนี่ยเล่นคอร์ดละ2รอบ2ห้องหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเข้าท่อนดอกจันที่1เธอก็ยังอยู่นะครับตรงนี้จะเล่น1ห้องนะครับเธอก็ยังผมอาจจะร้องเพี้ยนนิดนึงนะครับไม่ค่อยถนัดเรื่องร้องเพี้ยนจริงเธอก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนแม้ว่าฉัน
จะร้ายเกินไปในบางครั้งคนที่เธอยังอยู่ก็คนที่เธอให้รู้ว่าเธอยังรักกันนะฮะผมจะเน้นเจาะที่1ให้ดังทีนี้เขาพอจะจับจุดได้นะครับเราต้องจับจุดที่เปลี่ยนคอร์ดจังหวะที่1เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับต้องจับอารมณ์จับจุดมันให้ถูกว่าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนนะครับโอเคตรงนี้1ห้องนะครับต่อไปท่อนฮุกธนุจะเล่นคอร์ดละ2ห้องนะครับก็2ห้องโอเคเข้าใจละ2ห้องจนมาถึงในบางครั้งที่ฉันไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เอเมเนอร์ตรงนี้เล่น1ห้องนะครับแล้วก็ต่อด้วย D 1ห้องแล้วก็ G 1ห้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเล่นบ่อยๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจมันเองนะครับรู้มันเองโอเคนะครับเอาไปนะเอาแค่เนื้อร้องแล้วกันนะครับท่อนโซโล่อะไรก็ไม่เป็นไรก่อนโอเคทีนี้ก็มาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมใช้กีตาร์ฟิวเจอร์FAG994 นะครับเป็นไม้มอร์แกนิกนะครับโอเคเพลงนี้ตั้งสายปกตินะครับตั้งมาตรฐานเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดจังหวะกลองนะครับจังหวะจะนับเป็น1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4นะครับก็โอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าคอร์ดไหนเล่นกี่จังหวะเปลี่ยนคอร์ดตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่การตีคอร์ดนะครับก็เพลงนี้ถ้าตีแบบง่ายที่สุดนะครับเป็นจังหวะลงขึ้น
ขึ้นลงมี5คำนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงป๊อป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 ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงมีค่าเท่ากับ1ห้องหรือว่า4จังหวะนะครับมีค่าเท่านี้1 2 3 4หรือ1 2 3 4ลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ตอนแรกก็ต้องตี1คอร์ดตีคอร์ดนึงเนี่ย2รอบนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 นะครับอาจจะฝึกตีก่อนก็ได้นะครับทีนี้มาตีคล่องแล้วนะครับก็ลองมาเล่นกับเพลงนะครับแรกๆฝึกอาจจะงงหน่อยนะครับถ้าคนยังตีคอร์ดไม่คล่องเนี่ยพอตีไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยมั่วเลยนะฮะก็ต้องค่อยๆนะครับให้มันชินไปทีละอย่างถ้าอยากจะร้องด้วยก็ฝึกธรรมดาไปก่อนนะครับดีลงอย่างเดียวร้องไปด้วยให้มันมีความชำนาญสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเอาจังหวะตีคอร์ดที่ฝึกแยกไปแล้วเนี่ยเอามาผสมกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกี่ครั้งที่ฉันทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆที่เธอต้องเสียกับใครกับเธอทุกทีก็รู้ว่าฉันที่ทำให้เธอในใจก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหรือจะลองฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเล่น1ห้อง4จังหวะเนี่ยเล่นแค่จังหวะที่1อย่างเดียวนะฮะกี่ครั้งที่ฉันทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆทำให้เธอต้องเสียใจทุกทีก็รู้นะฮะก็คือจังหวะที่1สำคัญที่สุดนะครับต่อไปก็เล่นให้ครบ4จังหวะนะครับต่อไปก็พัฒนาเป็นจังหวะตีคอร์ดได้เลยนะครับเพราะเพลงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กันได้นะครับแบ่งปันกันให้คนอื่นได้เล่นด้วยนะครับก็ยังไงติดตามคลิปต่อๆไปกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับผมสวัสดีครับ